กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอยู่กับผมเท็ดดี้ครับและบอกเลยนะฮะว่าร้านที่มาเยี่ยมเยียนเราวันนี้นะฮะสายชาบูสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดจริงๆครับชิเกนชาบูครับสวัสดีครับพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือสุดยอดชาบูจริงๆนะครับที่ร้านนี่คือเน้นเป็นชาบูอย่างเดียวเลยไหมฮะหรือยังไงที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งชาบูซูชิอะค่ะแต่ว่าเซตที่พามาวันนี้ค่ะมันเป็นเซตของเดลิเวอรี่ถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกเดินทางไปอยู่ที่บ้านสั่งมาก็คือจะได้แบบนี้เลยจัดส่งให้ทุกที่ถึงบ้านเลยอะของเราเนี่ยเด็ดตรงไหนที่เด็ดที่สุดก็เป็นพวกน้ำซุปอะค่ะน้ำซุปน้ำจิ้มน้ำซุปที่ร้านมี2แบบเหรอมี2แบบค่ะเป็นน้ำซุปใสกับน้ำซุปดำซุปดำนี่ก็คือแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นส่วนซุปอันนี้ซุปใสนี่คือเป็นซุปหมูค่ะซุปหมูใช่ค่ะผมสังเกตน้ำจิ้มใช่ไหมฮะมี2แบบนี่คือยังไงฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะตัดด้วยมะนาวหน่อยแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ขวดนี้คืออะไรฮะอันนี้คือน้ำจิ้มพรสื่อนะคะใครได้ลองทานที่ร้านอ่ะจะรู้เลยว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นน้ำจิ้มน้ำซุปทุกอย่างเราหมักของเราทำเองทั้งหมดเราไม่ได้ใช้หัวเชื้อหรือว่าอะไรเลยจริงเหรอเชฟที่ร้านจะเป็นคนหมักเองทั้งหมดค่ะมันก็เลยเป็นกลายเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านคือผมมาสายเนื้อเลยสายเนื้อเลยนะคะมาชาบูปุ๊บเนี่ยต้องได้เนื้อแบบบางๆดีๆอร่อยๆที่นี่เป็นเนื้อยังไงบ้างครับเนื้อที่นี่นะคะจะคัดมาแต่พรีเมียมนะคะของเราที่ร้านจะใช้เป็นเนื้อนอกทั้งหมดนะคะนี่นะคะเด็ดของทางร้านเลยค่ะคือเนื้อวากิวทุกเซตจะมีเนื้อวากิวไปให้ทุกเซตเลยนะคะสำหรับเดลิเวอรี่นะแล้วก็ทานที่ร้านก็จะมีเนื้อเนี่ยสั่งได้ตลอดเวลาไม่อั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อสันคอออสเตรเลียเหมือนกันนะคะก็คือนำเข้ามาเหมือนกันใช่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อริบอายค่ะมี2ฝั่งชัดเจนเลยก็แล่บางๆให้เลยใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับเสือร้องไห้ค่ะปกตินี่เอาไปปิ้งมั้ยฮะปิ้งก็ได้ค่ะชาบูก็ได้ลองเทสนะคะชาบูนี่อร่อยมากแต่ถ้าสมมติว่าบางคนไม่ทานเนื้อวัวก็ต้องแนะนำเป็นเมนูหมูค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูคุโรบุตะค่ะเป็นหมูดำครับส่วนอันนี้จะเป็นสันคอหมูไทยแต่เรื่องของความนุ่มเราคัดเนื้อมาแล้วคัดเกรดมาแล้วอย่างนี้3ชั้นต้องมีใครชอบแบบติดมันหน่อยติดมันหน่อยก็เป็น3ชั้นเอาละครับพี่ผมขออนุญาตจริงลองเลยค่ะลองเลยนะฮะได้เลยค่ะเย็นใจจริงๆฮะปกติผสมน้ำจิ้มก่อนไหมคะขอน้ำจิ้มพร้อมสื่อแล้วกันได้เลยที่หมักบ่มอย่างดีพี่ผมบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้านเนี่ยผมเห็นกระหึ่มในโซเชียลมากเลยดาราแต่ละคนไปกินมีใครบ้างคะพี่ที่แบบมากินแล้วแบบ อร่อยบ้างเนยโชติกานะคะคุณอ้ําพัชราภาโอ้โหคุณหมากคุณคิมเบอรี่ก็ทั้งหมดก็เขาเรียกชื่อผมได้ไหมหมากใช่ครับ นี่แหละฮะของอร่อยปุ๊บคนเขาเวลากินพวกเขาก็มาสั่งซ้ำนะฮะผมขอชิมน้ำซุปก่อนพี่หญิงได้เลยค่ะนะครับนี่นะฮะซุปที่ทางร้านทำเองเลยนะครับอุ้ยพี่อร่อยมากไม่แปลกใจเลยมันไม่ได้รสจัดเกินไปอ่ะแล้วแบบมันหอมมันมีความนวลอ่ะอร่อยจริงฮะเนื้อครับลองเป็นเนื้อไหนก่อนเลยคะเป็นเนื้อวากิวก่อนเลยไหมวากิวก่อนเลยแล้วกันนะครับแพงสุดลองเลยค่ะที่บางๆใช่ไหมครับพี่ที่บางๆค่ะปึ๊บดูสิฮะก็แกว่งแบบแกว่งเข้าไปสัก3วินาที1นะฮะ2นะฮะแล้วค่ะขึ้นเลยก็ได้ค่ะเกรงใจจริงๆครับปกติเนี่ยผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือแบบแค่ลวกแป๊บเดียวกลิ่นเนื้อก็หอมออกมาแล้วอ่ะคำเดียวเลยแล้วกันนะฮะฟังจากเสียงแล้วบอกเลยว่าเนื้อดีมากๆนะครับนุ่มรสชาติเนื้อเข้มข้นนะครับสมแล้วที่เป็นวากิวเขาไม่ได้แล่บางขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือแบบยังมีให้เราได้เคี้ยวหนึ่งคำปุ๊บมันกลืนเข้าไปได้เลยสุดยอดจริงฮะขออีก1ตัวท็อปอันนี้คือเสือร้องไห้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะฮะพี่หญิงเอาเลยค่ะคิดไม่ติดเอาละครับหัวนี้บางอันนี้บาง3วิเหมือนกัน3วิเหมือนกันค่ะ1 2 3แหมดูสิครับอันนี้เดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มพรสื่อดูอันนี้นะครับเราจุ่มลงไปเลยอร่อยมากเลยอ่ะโอ้เสือร้องไห้นี่คือดีมากเสือคือดีใช่ค่ะดีมากจริงๆฮะต้องมีซ้ำจริงๆฮะไม่แปลกใจจริงๆแล้วน้ำจิ้มเนี่ยมันหอมติดปากเลยอันนี้คือสุดยอดพรสื่อจริงๆฮะพี่หญิงผมขอลองหมูหน่อยได้เลยค่ะอันนี้ก็คุโรบุตะใช่ไหมฮะคุโรบุตะค่ะคุโรบุตะหั่นบางๆเลยนะฮะแต่หมูต้องสุกนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราเป็นซุปน้ำใสแล้วซุปน้ำใสค่ะที่เป็นซุปหมูนะครับแล้วครับหมูนี่ต้องพรสื่อแน่นอนครับเนื้อหมูต้องน้ำจิ้มพรสื่อเลยอร่อยมากพี่มันมีความเปรี้ยวนะแล้วแบบเปรี้ยวแบบสดชื่นอร่อยมากๆครับพี่หญิงครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยากกินชาบูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะต้องไปยังไงหรือโทรสั่งยังไงครับได้เลยค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะร้านค้าเราเปิด
ร้านเราเปิดให้นั่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจและอยากมาทานที่ร้านนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ห้างอินเด็กซ์สาขาชัยพฤกษ์นะคะร้านจะอยู่ด้านหน้าโครงการเลยค่ะก็จะมีอาหารทั้งชาบูซูชิซาซิมิหลากหลายมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสอยู่แถวนั้นผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่ร้านได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านแล้วก็อยากจะสั่งไปทานที่บ้านกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งชุดเดลิเวอรี่กลับไปทานที่บ้านกันได้นะคะมีครบถ้วนเลยนะฮะทั้งเนื้อแบบนี้นะพรีเมียมนำเข้าหรือว่าจะเป็นเซตหมูคุโดบุตะแบบนี้ใช่ก็คือคุ้มค่ามากๆใช่นะฮะก็จะเป็นบุฟเฟ่หัวละเท่าไหร่นะฮะทานที่ร้านราคาอยู่ที่899บาทนะคะต่อ1ท่านแล้วก็มีซูชิซาซิมิด้วยนะฮะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะกับร้านนี้นะครับชิเซนชาบูครับผม